สวัสดีค่ะโค้ชนาตาลีนะวันนี้จะมาสาธิตวิธีทำซุปอย่างง่ายๆที่คุณทำเองทานได้ที่บ้านนะคะซุปนี้นะเป็นซุปของดัดแปลงมาจากของชาวโปรตุเกสนะคะที่เรียกว่าคาร์เดเวลด์เป็นซุปที่ไหนก็มีขายที่โปรตุเกสนะเขาจะใช้อย่างนี้ค่ะอันนี้คือผักอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาจะเรียกว่ากรีนคาราดนะคะใช้ผักเคลก็ได้หรือจะเป็นผักคะน้าจริงๆแล้วใบอันนี้นะมันคล้ายๆใบคะน้ายักษ์ของบ้านเราเลยนะคะแล้วก็ใช้นี่ค่ะมันฝรั่ง1หัวขนาดนี้นะคะหอมหัวใหญ่1หัวแล้วก็กระเทียมประมาณ3กลีบนะคะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะเริ่มต้นด้วยการปอกเปลือกมันฝรั่งหรือมันเทศก่อนนะคะสังเกตไหมคะว่าถ้ามันเทศมันฝรั่งของเราเนี่ยมันมีรูนะอย่างนี้นะคะให้เอาออกถ้ามีรากขึ้นก็ให้เอารากออกนะคะเพราะนั่นหมายความว่าสารอาหารอ่ะมันไปอยู่ตรงที่รากที่มันกำลังงอกแล้วค่ะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาปั่นอยู่ดีค่ะเราไม่ต้องหั่นละเอียดมากส่วนมันเทศก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ไม่ต้องละเอียดมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้สุกเร็วนะก็หั่นชิ้นเล็กหน่อยค่ะไม่ต้องให้สวยก็ได้เดี๋ยวเราต้องปั่นอยู่ดีค่ะโอเคแล้วทีนี้เราก็เอาไปต้มนะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมหอมหัวใหญ่แล้วก็มันเทศมันฝรั่งเนี่ยวิธีนี้เนี่ยค่ะง่ายมากๆเลยแล้วคนไม่สบายก็น่าจะทานได้อร่อยดีทีนี้นะคะถ้าคุณกำลังเป็นโรคมะเร็งอยู่หรือว่าป่วยไม่สบายเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้เกลือนะคะให้ใช้เซลลี่แทนนะเซลลี่ใส่เข้าไปสักก้านสองก้านแล้วก็หั่นซอยเป็นเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบอดใจไม่ได้จริงๆอยากทานเกลือนะคะโค้ชแนะนำให้ใส่เป็นเกลือสีชมพูนะเข้าใจว่าถ้าเราไม่มีเกลือเนี่ยมันยากมากเลยค่ะอาหารมันจะไม่อร่อยถ้าคุณยังติดอยู่นะคะก็ให้ใส่เกลือแค่แบบน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ค่ะนิดเดียวนะคะเสร็จแล้วตอนจบนะเราจะใส่พริกไทยเข้าไปด้วยค่ะตอนนี้ก็ปล่อยให้มันเดือดพอมันสุกนะคะแล้วเราก็ยกลงเดี๋ยวตอนนี้รอให้น้ำมันเดือดอีกรอบแล้วก็ให้มันเทศมันฝรั่งของเราเนี่ยสุกก่อนเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้นะช่วงที่เรารอน้ำเดือดนะคะเราก็มาหั่นผักของเราไว้นะก้านตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างแข็งมากนะคะบางคนไม่ชอบแนะนำให้ตัดออกบ้างนะคะจริงๆแล้วก้านนี้มันก็มีประโยชน์นะคะแต่บางทีโดยเฉพาะเวลาทำให้เด็กเนี่ยเด็กจะไม่ชอบเพราะว่ามันแข็งนะคะเราก็จะเอาออกสักหน่อยนี่นะผักนี้นะคะเราจะหั่นคล้ายๆเคยหั่นใบมะกรูดของไทยไหมคะทำอย่างนี้ก่อนแล้วก็ม้วนนะคะมันจะได้หั่นออกมาได้ง่ายๆคือเราจะหั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะนี่เราก็จะม้วนมันค่ะมันจะได้หั่นได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นเห็นไหมคะอย่างนี้ทีนี้หั่นนะคะให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กฝอยๆได้อย่างนี้เลยแล้วมันจะสุกง่ายแล้วมันก็อร่อยทีนี้นะคะเราหั่น2ใบใหญ่เสร็จแล้วทีเนี้ยสังเกตไหมคะว่าผักของเรามันจะยาวมากแล้วมันจะพันกันนึกสภาพเหมือนวุ้นเส้นที่เราไม่ได้ตัดน่ะมันก็ประมาณนั้นเลยค่ะทีนี้เราก็จะตัดเนี่ยหั่นให้มันเล็กลงสั้นๆลงเพราะว่าเวลาที่เราไปต้มแล้วมันจะได้ไม่พันกันมันจะออกมาน่ากินกว่าเยอะมากเลยค่ะไม่ต้องถึงขนาดกับละเอียดมากนะคะแค่ให้ความยาวของมันเนี่ยมันไม่ต้องยาวมากเหมือนเป็นเส้นวุ้นเส้นยาวๆนะคะได้ประมาณขนาดนี้กำลังดีเลยค่ะทีนี้เราก็รอมันฝรั่งมันเทศของเราพอสุกแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปต้มค่ะมันฝรั่งมันเทศก็สุกแล้วนะคะทีนี้เราก็ใส่เนี่ยในที่เบลนเดอร์ของเรานะคะเครื่องปั่นเพื่อที่จะไปปั่นให้มันละเอียดมันก็จะเป็นซุปเบสนะคะเขาเรียกว่าซุปเบสคือซุปของฝรั่งซุปเมืองนอกเนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์นะแล้วก็เหมาะกับคนที่ป่วยทานไม่ค่อยได้
ทีนี้นะคะเราก็เอาซุปของเราเนี่ยไปปั่นไม่นานค่ะแป๊บเดียวที่สำคัญนะคะต้องปั่นให้ละเอียดค่ะแล้วเนื้อครีมซุปของเราเนี่ยมันจะออกมาค่อนข้างละเอียดน่าทานทีนี้เราก็เอาซุปไปต้มต่อนะคะมันสุกแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าเราจะต้องเอาไปต้มให้มันเดือดแล้วเราก็ต้องเอาผักคะน้าผักเคลหรือผักกรีนขลาดที่เราหั่นไว้เนี่ยใส่เข้าไปนะคะตอนนี้รอแป๊บหนึ่งให้มันเดือดก่อนแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องคนมันบ่อยๆมันเหมือนต้มโจ๊กอ่ะถ้าเราไม่คนมันบ่อยๆมันจะติดกันเป็นก้อนแล้วมันก็จะไหม้ตรงก้นกระทะแล้วมันก็จะเป็นฟองไม่ค่อยอร่อยเพราะฉะนั้นมันคนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งให้มันเดือดโอเคตอนนี้เดือดแล้วทีนี้เราก็เอาผักที่เราหั่นไว้เนี่ยลงไปนะคะสังเกตไหมคะว่าผักเนี่ยเราจะได้ปริมาณขนาดนี้นี่คือผักกรีนขลาด2ใบใหญ่ๆเลยนะคะทีนี้คุณก็กะเอานะว่าถ้าคุณกินกี่คนชอบผักมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเวลาที่ทำออกมาแล้วนะคะมันจะไม่ใช่เป็นว่าผักเนี่ยมันเต็มล้นหม้อคือมันจะต้องมีเป็นซุปเบสมันค่อนข้างแบบเหลวๆอย่างนี้มันไม่เข้มข้นมากค่ะจะว่าเป็นแกงจืดแบบบ้านเราก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าบ้านเราจะไม่ต้มมันฝรั่งแล้วก็เอามาบดอย่างนี้ใช่ไหมอยากให้ลองทำกันนะคะเพราะว่ามันอร่อยอร่อยมากแล้วมันก็ทานง่ายค่ะเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีนะคะทีนี้เราก็ต้มอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะรอให้ผักของเราสุกซึ่งไม่กี่นาทีเองทีนี้คืออยู่ที่ความชอบของคนนะว่าจะสุกมากสุกน้อยถ้าเกิดมีฟองอย่างนี้ออกนะคะก็ช้อนมันออกสักหน่อยต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากแล้วก็ไม่ต้องปิดฝานะคะเวลาที่คุณต้มมันฝรั่งมันเทศเนี่ยคุณอย่าปิดฝานะเพราะว่ามันจะล้นออกมาแล้วหกเลอะเทอะหมดเลยค่ะต้มแบบเปิดฝาไว้โอเคประมาณสัก5นาทีก็น่าจะเสร็จนะคะซุปของเราก็เสร็จแล้วนะคะมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็อาจจะใช้เวลาประมาณอันนี้คดใช้ประมาณ10นาทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้ผักเคลก็จะใช้เวลานานกว่านี้อาจจะเป็น15นาทีถ้าผักคะน้าก็น่าจะน้อยกว่านี้สักนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่พริกไทยป่นเข้าไปสักนิดนะคะพริกไทยดำพริกไทยขาวแล้วแต่ชอบนะคะทีนี้นะคะสูตรของโปรตุเกสเขานะคะเขาจะใช้เนี่ยค่ะ extra virgin olive oil แต่ว่าต้องรออย่าให้มันร้อนมากนะคะเราเพิ่มความมันเขาไม่ใช้เนยนะคะเขาจะใช้ olive oil เนี่ยใส่เข้าไปแค่นิดนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมะเร็งอยู่นะโค้ชก็ไม่แนะนำให้ทาน olive oil บ่อยๆนะคะอันนี้สำหรับคนที่สุขภาพดีหรือว่าไม่ได้ป่วยหนักมากก็ olive oil เนี่ยเป็น option นะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใส่แล้วมันก็จะมีความมันนิดนึงอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเลี่ยนแค่ให้พอรสชาติมีรสชาติเท่านั้นเองค่ะแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้นะคะเห็นไหมคะว่าเวลาที่ต้มเสร็จแล้วมันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้เส้นเนี้ยมันจะไม่ยาว